การเมืองของสหรัฐในช่วงเวลานี้สำหรับประเด็นการระบาดของโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนพยายามที่จะใช้เรื่องนี้ดึงคะแนนเสียงจากประชาชนให้ได้ล่าสุดค่ะฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะยุติลงในไม่ช้านี้นะคะนี่เป็นท่าทีล่าสุดของทรัมป์ค่ะหลังจากที่ฝั่งของโจไบเดนออกมาบอกว่าทรัมป์นั้นไร้ฝีมือจริงๆในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญากับผู้สนับสนุนในรัฐฟลอริดาว่าการระบาดของโควิด -19 จะยุติลงในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ยังกล่าวหาโจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตว่ากล่าวเกินจริงต่อเรื่องที่เป็นวิกฤตสุขภาพเพื่อให้ชาวอเมริกันหวาดกลัวและหันมาลงคะแนนเลือกไบเดนการระบาดของโควิด -19 คร่าชีวิตประชาชนไปมากกว่า 224,000 คนในสหรัฐนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ไปแล้วนะคะทรัมป์เองพยายามปกป้องรัฐบาลในการรับมือและการแก้ปัญหาโควิด -19 ก่อนหน้านี้ฝั่งของไบเดนบอกว่าทรัมป์ยอมแพ้ให้แก่เชื้อไวรัสแต่เขาสัญญาว่าหากชนะเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนเขาจะร้องขอสภาคองเกรสให้ผ่านร่างกฎหมายโควิด -19 แบบครอบคลุมและเขาจะลงนามในช่วง10วันแรกของการดำรงตำแหน่งค่ะนอกจากนั้นในระหว่างหาเสียงที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐ Battleground State ย้ำฝั่งของทรัมป์เนี่ยได้กล่าวเย้ยไบเดนนะคะที่กล่าวในระหว่างการประชันวิสัยทัศน์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวที่มืดมิดแต่ทรัมป์บอกว่าไบเดนและพรรคพวกในพรรคเดโมแครตพยายามสร้างภาพให้คนหวาดกลัวโควิด -19 แต่เขาจะหยุดการระบาดของโควิด -19 โดยเร็วที่สุดและบอกด้วยว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกระหว่างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจกับการล็อกดาวน์นะคะด้านนักวิจัยของสถาบันสุขภาพและการประเมินของมหาวิทยาลัยวอชิงตันบอกว่าโควิด -19 อาจจะฆ่าชีวิตชาวอเมริกันมากถึง 500,000 รายในสหรัฐอเมริกาเมื่อถึงช่วงเวลาสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ปี2564แต่ถ้าคนยินยอมสวมหน้ากากอนามัยก็อาจจะช่วยชีวิตประชาชนได้มากถึง 130,000 คนค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังคงเหลือเวลาอีกประมาณ11วันจะเข้าสู่การเลือกตั้งสหรัฐนะคะชาวอเมริกันมากกว่า53ล้านคนได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าแล้วขณะที่นายไมเคิลแมคโดนัลด์ผู้ดำเนินการโครงการเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ